ับสายฝนชีช้าง weeklyสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง weeklyสำหรับเทปนี้ของเรานะคะจะพามาพูดคุยกับ2นักแสดงนำกับซีรีส์ Girls Love เรื่องแรกของทางช่อง3ที่เรียกว่าเป็นกระแสตั้งแต่ปล่อยภาพออกมาเลยนะคะตอนนี้การดำเนินงานซีรีส์เรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วเคมีของทั้ง2คนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาพูดคุยกับเขากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลิงหลิงคองค่ะสวัสดีค่ะออมกนภัทรค่ะนี่ก็เป็น2นักแสดงจากซีรีส์ Girls Love เรื่องแรกของทางช่อง3นะคะใช้ชื่อว่าอะไรหลายคนคือตอนนี้อาจจะสับสนอยู่ตอนนี้เราสามารถประกาศชื่อซีรีส์ของเราได้หรือยังได้แล้วค่ะใจซ่อนดักหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษคือ The Secret of Us The Secret of Us นะคะการดำเนินงานทีนี้อยากรู้แล้วเพราะว่ามันเป็นกระแสตั้งแต่แบบปล่อยภาพออกไปเลยกระแสเป็นยังไงบ้างกระแสดีมากกระแสดีมากคือแบบคนยอดลีก็คือแบบเยอะมากตอนนั้นตื่นเต้นแบบอยู่ดีๆคนก็แห่มาบอกเอาก็แบบพี่ลิงลิงใช่สวิตช์เราแมสแล้วอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นกันค่ะตอนนั้นของลิงลิงในติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยคือเต็มไปหมดเลยใช่ก็ของคุณเป็นไงก็ไปด้วยกันนะคะคือมีลิงก็ต้องมีออมทีนี้หลายคนอยากรู้ว่าเราจะติดแฮชแท็กอะไรดีนะปกติเขาจะแบบเป็นหลิงออมหรือออมหลิงตกลงกันหรือยังหรือว่าได้ข้อสรุปกันหรือยังแฮชแท็กหลิงออมหลิงออมถ้าคนที่เป็นสายนี้เขาจะรู้ว่าการเรียงลำดับของแฮชแท็กของชื่อในแฮชแท็กมันมีความหมายการดำเนินงานของซีรีส์ไปถึงไหนแล้วตอนฟิตติ้งแล้วเขาต้องใส่ฟิตติ้งเลยมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมอยากจะให้ดูนิดนึงสัมภาษณ์อะไรที่อบเองตลอดเวลาไม่คือมันแบบมันเหมือนมันแบบถ้ายืนอย่างเงี้ยมันจะดูอะไรแล้วแบบมันอบเองตลอดเวลามันห่างเหินเกินมันห่างเหินเกินอ่ะเดินยืนอย่างเงี้ยมันจะแบบห่างแบบตอนนี้เลยเหรอคือนี่สั่งแบบนี่แบบสังเกตไงเป็นคนแบบสังเกตแล้วเป็นคนขยี้เก่งเลยก็แบบเขาอบเอวไม่เคยเจอเหมือนกันสัมภาษณ์ไปแล้วก็แบบอบเอวไปอย่างงี้อ่ะกลับมาฟิตติ้งค่ะเป็นยังไงคือจริงๆมันเริ่มตั้งแต่ตอนแคสติ้งเลยเนาะใช่แคสติ้งคือเราผ่านการแคสหลายรอบกันมากค่ะแล้วก็คือตอนที่แคสอ่ะออมก็ไปแคสรอบแรกใช่ไหมคะแล้วก็แคสรอบ2กับพี่หลิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบตอนนั้นพี่หลิงเหงื่อแตกไปหมดเลยออมก็เหงื่อแตกแบบตื่นเต้นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขินกันเองจำฉากได้ไหมจำฉากวันแคสติ้งได้ไหมจำได้พี่หลิงเล่าพี่หลิงเริ่มมันมีฉากมันมีบทพูดอะไรที่จำได้บ้างซีนดราม่าซึ่งดราม่าน้องออมทำได้ดีมากใช่แล้วก็มีซีนที่แบบโรแมนติกซึ่งเราก็ได้แบบโหวตมาดีกว่าค่ะว่าอยากเห็นซีนดราม่าซีนโรแมนติกหรือว่าซีนอะไรซีนมันบู๊มีบู๊ไหมไม่มีมีดราม่ากับโรแมนติกอ่ะตอนนี้คุณชอบโหวตมาแล้วนะคะอยากเห็นโรแมนติกอ่ะรอแสดงค่ะมี SMS เข้ามานะคะเลือกกันเองอย่างนี้หรอคะถ้าโรแมนติกอ่ะตอนนั้นเราเป็นอะไรนะที่แบบหนาวๆอยู่แล้วแบบคุณก็เอาอะไรมาห่มหนูอ่ะเฮ้ยคุณกับหนูเขาเรียกกันว่าคุณกับหนูจำได้ไหมหลิงๆเขาจำได้เนี่ยเขาจำขึ้นใจอยู่ในสมองเลยเนี่ยไม่ได้สรุปใครเขินใครไหนออมลองทวนความจำให้หลิงซิคือตอนนี้อยู่ดีๆน้องออมก็สูงกันมากไงเดี๋ยวถ้าถอดรองเท้าคืออย่างนี้รองเท้าสูงมากแต่แบบมันต้องไม่หนีมันต้องแบบอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบพี่หมอเข้าใจแล้วหรอคะอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบมีการแบบแม่บอกบทว่ามีจุ๊บแม่บอกบทว่ามีจุ๊บแม่จำบทได้แล้วแล้วก็จำบทได้แล้วแล้วก็แบบหายกดแล้วหายกดแล้วใช่ไหมคะหายกดพี่หมอนใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยตบมืออ่ะอันนี้ก็คือเป็นบทตอนแคสติ้งนะทีนี้พอรู้ว่าเราได้เล่นเรื่องนี้แล้วก็การตัดสินใจมารับเล่นเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างตอนแรกอ่ะก็คิดอยู่ว่าแบบยังไงเพราะมันเป็นโปรเจกต์เรื่องแรกก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็คิดไม่ออกว่าอีกฝั่งนึงอ่ะของเราอ่ะคือเป็นน้องออมซ
ึ่งเรารู้จักกันมานานแล้วเนาะใช่จริงๆแบบ3-4ปีแล้วอะแล้วแบบวันนึงได้กลับมาทำงานด้วยกันครั้งแรกก็แบบตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยความดีของการได้มาเล่นกับคนที่รู้จักก็คือเหมือนแบบเราเข้าหากันได้ดีอะไรเงี้ยค่ะคือแบบวางตากระดูดใจวางตากระดูดใจแบบไม่เสียงสั่นเสียงวางตาก็คนเยอะทีนี้ตอนฟิตติ้งเป็นยังไงบ้างคือคอสตูมดีมากใช่แล้วก็โมเมนต์คือรู้สึกว่าลงตัวทุกอย่างเลยใช่ไม่ได้แบบมีสเปซก็คือเราสามารถแบบเข้าไปได้เลยใกล้ชิดได้เลยไม่แบบไม่ได้เขินคือเขินไม่เขินอยู่แล้วแต่ว่าแบบเหมือนเราไม่ได้มีแบบสเปซระหว่างกันก็อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แบบไม่ได้ทีนี้การดำเนินงานค่ะหลายคนอยากรู้แบบว่าเห็นโปสเตอร์แบบอยากดูแล้วพรุ่งนี้อันนี้เร็วเกินไปตอนนี้ดำเนินงานถึงไหนแล้วคะถ่ายทำอะไรหรือยังกำลังจะเริ่มเปิดกล้องแล้วค่ะใช่ต้นเดือนหน้าต้นเดือนหน้าคือต้นเดือนกุมภาพันธ์ใกล้แล้วเวิร์กช็อปเหรอคะน่าจะไปเดือนนี้ใช่เราเวิร์กช็อปกันก่อนค่ะก็คืออาจจะเจอนักแสดงท่านอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวิร์กช็อปเคมีด้วยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้แบบสนิทกันมากปลายเดือนมกราคมก็จะเวิร์กช็อปเนาะทีนี้เห็นบทเห็นอะไรกันหรือยังคะเห็นแล้วค่ะแต่ว่ายังแบบยังได้อีกคือยังไงคือมันยังแบบใกล้ชิดได้อีกหรือมันยังขยี้ได้อีกยังนัวได้อีกยังนัวได้อีกอะไรคะต้มตำหรืออะไรยำถ้านัวคุณก็นัวหนูหนูไม่ได้มีพิษมีภัยเลยคุณเป็นคนจัดการแอดแท็กเขาตลอดแฮชแท็กหลิงออมไงแฮชแท็กลิงออมอยู่แล้วมันก็ต้องอย่างนั้นถึงแม้ว่าในความเป็นจริงเราจะชอบแอดแท็กพี่ลิงลิงก็ตามแต่เราก็ยังจะเป็นลิงออมอันนี้คือในความเป็นจริงอยากรู้ว่าในความเป็นจริงใครอายุมากกว่าใครยังไงลิงอายุมากกว่าค่ะลิงอายุเท่าไหร่คะ28ค่ะอันนี้21ค่ะซึ่งก็เป็นพี่หมอไงซึ่งในเรื่องก็คือก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนี่ละครเรื่องนี้มีแฮชแท็กด้วยนะคะนอกจากใจซ่อนรัก Secret of Us ก็คือเด็กดื้อของพี่หมอช่วยกันปั่นเด็กดื้อของพี่หมอสำหรับในเรื่องนี้ทั้งสองคนรับบทเป็นใครนะคะคาหลิงนะคะรับบทเป็นคุณหมอฟารดาค่ะส่วนออมนะคะรับบทเป็นน้องเอิญค่ะจริงๆคาแรคเตอร์เราก็ไม่ต่างจากตัวจริงเท่าไหร่นะก็จะมีความนิ่งค่ะแล้วก็จริงจังกับการทำงานหรือว่าทุกเรื่องชอบความเป๊ะเป็น perfectionist ใช่ทุกอย่างต้องแบบตรงเป๊ะ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 อะไรอย่างเงี้ยต้องสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบใช่แล้วก็ไม่ชอบคนที่ทำงานวงการด้วยไม่ชอบคนที่อยู่ในวงการบันเทิงใช่ค่ะซึ่งก็บอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ชอบอะไรก็ได้อย่างนั้นออมรับบทเป็นเอิญนะคะก็คาแรคเตอร์เขาก็จะมีความเด็กด้วยความที่เขาแบบอายุน้อยทำงานในวงการแล้วก็มาเจอในวงการบันเทิงใช่เป็นดาราสาวดาราสาวท่านหนึ่งดาราสาวท่านหนึ่งอักษรย่ออ๋อใช่แล้วก็ไปพบรักกับเขาสดใสร่าเริงค่ะจริงๆก็เป็นคนรักแฟนมากด้วยข้างรักข้างรักมากอย่างลูกแมวอ่ะในเรื่องอ่านเรื่องอ่านบทแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงแบบไม่อิมเมจินว่ามันจะออกมาเป็นยังไงบ้างฉากแบบใกล้ชิดแต่ว่าในนิยายก็คือแบบสุดๆมากจริงๆแต่ว่าในการถ่ายทำละครเนี่ยพี่นายก็จะปรับเป็นความสวยงามขึ้นผู้กำกับก็คือพี่นายสรัสวดีใช่ไหมคะผลงานเขาเยอะแยะมากมายพี่นายล่าสุดก็คือพรหมลิขิตนะคือเราอ่านบทอะเราก็จะเห็นภาพเป็นภาพนึงใช่ไหมคะส่วนตอนที่เราไปถ่ายไพลอตกันมาเราก็ได้เห็นแบบที่มันออกมาจริงๆแล้วเราเห็นมูดแอนด์โทนของละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนพบว่าแบบเฮ้ยได้อะได้จริงอะละมุนเขาอะละมุนใช่ไหมอบอุ่นสุดๆพี่หนิงถ่ายไพลอตกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างถ่ายไพลอตโหเป็นฉากแบบไหนยังไงคือเป็นฉากที่สุดๆของทั้งเรื่องไปเลยคือเอาไฮไลท์ของทั้งเรื่องมาใช่ค่ะซึ่งมันเป็นวันแรกที่เราเข้ากองด้วยแล้วหลิงว่าเราเข้ากันได้ดีทำให้แบบการทำงานเราแบบไปด้วยเร็วด้วยแล้วก็รู้สึกว่าภาพออกมาดี อารมณ์ออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยคุณดูน่าจะชอบค่ะเหมือนพี่หลิงเขาก็แบบเข้าถึงตัวละครด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วเราก็แบบอินไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยร้องไห้ฉ่ำไหมฉ่ำตาบวมคิสฉ่ำไหมนั่นก็คิสฉ่ำมากคิสฉ่ำมากฉ่ำมากถอดเสื้อฉ่ำเซ็กซี่ฉ่ำนะคะสำหรับไพลอต
โอ้อยากดูแล้วอ่ะนี่คือขนาดยังไม่ถ่ายทำอ่ะอยากให้พี่ฝนเห็นว่าจริงเหรอเดี๋ยวลองทดสอบความใกล้ชิดสนิทสนมความรู้จักของสองคนนี้หนูว่าเราทำได้เราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่หกโมงถึงเที่ยงคืนเลยนะเธอจำได้ป่ะต้องคอยจะรู้อะไรกันบ้างอ่ะถ้าอย่างนั้นถามออมก่อนระหว่างทะเลกับภูเขาออมเลือกอะไรคิดไว้ในใจก่อนนะคิดไว้ในใจนะทะเลกับภูเขาให้หลิงเป็นคนตอบว่าออมเลือกทะเลหรือภูเขาทะเลถูกไหม น้องอะเหมาะกับทะเลจริงป่ะทำไมอยากเห็นบิกินี่เขาหรอคะก็น้องต้องสายเซ็กซี่อะดูดิแบบใส่ชุดแบบเฉลยเฉลยคำตอบคือเฉลยคำตอบคือภูเขาเออพูดแต่ภูเขาอะเออตอบทะเลได้ไงจริงหรอจริงให้ไปง้อกันหลังกล้องอ่ะถามหลิงหลิงบ้างหน้าหนาวหรือหน้าร้อนหน้าหนาวเราหรออืมหน้าร้อนโอเคไม่มีอะไรตรงกันเลยถือว่าคู่นี้เคมีได้เพราะว่าเป็นความแตกต่างที่ลงตัวตอบผิดทั้งคู่เคมีเขาบอกว่าคนที่อยู่ด้วยกันไม่เหมือนกันถูกต้องนี่มันถูกต้องที่สุดแล้วถ้าจะมาตอบถูกเนี่ยมันก็จะเดิมเดิมมันจะเป็นเรื่องเดิมๆอันเนี้ยจริงๆคือหลิงกลัวหนาวพี่เป็นคนขี้หนาวเดี๋ยวรอดูว่าหลังจากเขาเวิร์กช็อปหลังจากเขาถ่ายทำไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาถามเขาอีกมาหาคำถามกันว่าแบบจะถามคำถามไหนแล้วดูว่าเขาจะแบบตอบเหมือนกันอีกหรือเปล่าตอบถูกไหมก็คือตอบผิดเลยอ่ะแสดงว่าเคมีเสมอต้นเสมอปลายศีลเสมอกันเอออ่ะมีอะไรที่คิดว่าแบบเป็นความท้าทายในเรื่องนี้มันเป็นยิงยิงของพวกเราเรื่องแรกมันก็เป็นความท้าทายได้อย่างหนึ่งเพราะแบบปกติเราอาจจะเคยเล่นกับแบบพี่ๆผู้ชายมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพอเราแบบเราเจอผู้หญิงอาจจะเป็นอะไรที่ใหม่คือไม่ได้แปลกนะคะแต่ว่าใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเฮ้ยมันได้ไหมอะอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็คอยถามกันว่าเออยังโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ท้าทายมากนะเพราะว่าเราคุยกันรู้เรื่องค่ะใดๆก็ตามแบบเราคุยกันรู้เรื่องคุยกันไว้ก่อนอะไรเงี้ยมันก็แบบชิลอยู่แล้วอะคือหนูชิลอะไม่มีอะไรกังวลใช่ความท้าทายถ้าไงรู้สึกว่าแบบความสบายใจมีมากแต่ว่าหลิงว่าความท้าทายอย่างนึงก็คือเราต้องทำงานแข่งกับเวลาใช่ต้องแบบรีบมีผลงานให้แฟนๆได้เห็นเพราะอย่างที่บอกว่าแบบกระแสดีมากแล้วคนรอดูตั้งแต่เห็นภาพคุมหัวจริงแค่ไม่เห็นนะคือเราอยากรีบให้แฟนคลับเห็นแล้วอะโดยที่แบบอยากให้ผลงานมันออกมาคุณภาพด้วยเราก็เลยแบบเราอยากจะทำกันบ้านกันให้เยอะๆเราก็จะได้ทำออกมาได้ดีๆทุกคนจะได้เซฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะฝากเลยค่ะขอกำลังใจเตรียมจะถ่ายทำแล้วสำหรับซีรีส์ของพวกเราที่มีชื่อว่าใจซ่อนรัก The Secret of Us นะคะ yeah. ก็อยากจะขอกำลังใจจากแฟนๆนะคะสามารถติดตามเราได้ตาม IG ตาม Twitter หรือว่า IG ช่องนั่นเองค่ะใช่ Hashtag นี้ก็ได้เนาะน่าจะมีอะไรอัปเดต Hashtag หลิงออมนะคะแล้วก็ใจซ่อนรักค่ะขอกำลังใจด้วยนะทุกคนแล้วก็แบบมีอะไรก็คือแท็กพวกเรามาด้วยเพราะเราดูอยู่ตลอด มันเป็นกำลังใจเล็กๆที่แบบทำให้พวกเราแบบสู้สู้อ่ะสู้เพื่อทุกคนจริงๆอ่ะฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับใจซ่อนรัก The Secrets of Us นะคะแล้วก็ Hashtag หลิงออมหลิงออมนะคะหลิงเอาเรื่องถึงอะไรเด็กดื้อของพี่หมอเด็กดื้อของพี่หมอนี่เดี๋ยวเขาจะเปิดกล้องแล้วต้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วเดี๋ยวปลายเดือนมกราคมก็จะมีการเวิร์กช็อปกันนะคะนักแสดงเขาครบยังนะคะครบแล้วได้อดเลยโอ้ยนึกว่าจะได้สักอีกคู่นึงก็เรียกว่าให้มาดูเคมีของคู่นี้กันก่อนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับลิงลิงแล้วก็น้องออมด้วยนะคะแล้วก็รอติดตามความเคลื่อนไหวของซีรีส์ Girls Love เรื่องแรกของทางช่อง3กันได้นะคะแล้วก็รอติดตามให้กำลังใจทั้งคู่กันด้วยนะคะเอ้า IG ส่วนตัวสิบอกไปสิฝาก IG ด้วยนะคะ IG น้องออมก่อนน้องออมนะคะ ORM. กนภัทรค่ะส่วนพี่ลิง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 ควงค่ะสำหรับพี่สายฝนนะคะ SAIFON underscore CS3 นะคะอ่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากนะที่มาให้พี่ขยี้ในเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชิชังวิกลี่งั้นเดี๋ยวเราปิดรายการกันไปด้วยกันขยี้พร้อมกันเลยนะเดี๋ยวให้ขยี้ตรงคำว่าวิกลี่โอเคนะคะอ่ะ1 2 3เรื่องนี้ต้องขยี้ขอโทษค่ะวิกลี่ขอโทษใช่เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชิชังวิกลี่ได้ข่าวว่าออมเตรียมซ้อมขยี้มาตั้งแต่เมื่อคืนมาดูลีลาอย่าทำดี
เพราะว่าพี่จะหนาวนะ1 2 3เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีชา Weekly สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง Weekly